ถ้าจำกันได้ย้อนกลับไป1ปีปีที่แล้วปี2565วันที่24กุมภาพันธ์ช่วงค่ำๆหน่อยเนาะค่ะคนไทยเราได้ทราบข่าวเศร้านะฮะการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาหลังจากที่เราติดตามข่าวของคุณแตงโมมาตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะในทางคดียังสู้กันต่อในชั้นศาลนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่คุณแตงโมเนี่ยจบการศึกษามาเมื่อวันที่23มกราคมปีที่แล้วจบการศึกษามาประมาณสัก1เดือนแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุพัดตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตนะครับที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมก็มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงคุณแตงโมนะครับมีคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมาจัดกิจกรรมรำลึกการจากไปของคุณแตงโมนิดามีการวางดอกไม้หน้าภาพถ่ายของคุณแตงโมนะครับแล้วก็ร่วมกันเขียนข้อความเพื่อแสดงความระลึกถึงคุณแตงโมนั่นเองนะฮะ